สวัสดีครับผมมื้อนี้มีแนวมาเฮ็ดให้เบิ่งอีกแล้วเด้อครับมื้อนี้บ่ได้มาถักเสือกครับแต่ว่าสิมาสอนอีกวิธีนึงการเฮ็ดไอ้แนวหั่นกล้องผมอ่ะครับแนวของผมผู้หญิงอ่ะครับแนวขาดผมล่ะเว้าง่ายๆอุปกรณ์ก็มีนี่ครับลวดลวดนี่สิเป็นลวดไอ้ทองเหลืองหรือลวดสตาเลสก็ดีครับนี่ครับมันสิดัดได้อันนี้ผมก็เอาครีมมาดัดให้เป็นทรงสิเหรอครับนี่ครับมันสิเด้งได้ยืดได้ครับสิเป็นลักษณะนี้เด้อครับผมอุปกรณ์เฮาก็มีนี่แหละครับนี่ครับเป็นคือหมุกครับแต่ว่านี่มันคือพลาสติกนะครับเป็นหมุกเทียมนะครับเนี่ยอันน้อยอันใหญ่มีขายทั่วไปนะครับเป็นหมุกเทียมเป็นเหมือนพลาสติกนี่ครับเป็นมีหูอัพก็มาเบิ่งกันว่ามื้อนี้เฮาสิเฮ็ดแบบใดครับเพื่อเพื่อนๆอยากมีอาชีพเสริมนะครับสิได้เฮ็ดขายเฮ็ดหยังได้ครับนี่ครับมันสิมีทรงนี่ทรงนี้ผมสิเอามาปิดหัวท้ายนะครับนี่ครับลักษณะมันคือยศน้ำจังซี่แล้วครับนี่ลักษณะมันนี่เป็นหู้แล้วก็บ่เป็นหู้จังซี่ครับแย่ได้มีขายทั่วไปเด้อครับและไอ้ทรงกลมก็สิเป็นจังซี่ครับทรงกลมก็สิมีหู้เป็นคือลูกปัดพวกนี้เขาเอิ้นพลาสติกครับบ่แม่นมุกแท้เด้อครับมุกแท้ก็สิราคาสูงครับผมนี่ครับเฮาก็มาดัดเอาใส่ครีมตัดลวดพอประมาณที่เฮาก็ลองขาดเบิ่งผมว่ามันได้พอดีบ่ล่ะเฮาก็นี่ครับลองมาแง่เบิ่งตัวนี้นี่ตัวปิดหัวท้ายนี่ก้อนเสียนก้อนสิเฮ็ดผมก็สิเอากาวมาติดตัวนี้ครับเพื่อบ่ให้มันหลุดครับติดตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็หัวติดกับหัวกับท้ายนี่แหละครับนี่ครับตัวทรงกลมนี่ครับผมก็จะใส่กาวไม่ต้องแต้มหลายหรอกครับแต้มเพราะมันอยู่นี่ครับนี่ครับบาดเท่ากับตัวนี้แง่เข้าไปครับนี่ครับรอให้กาวแห้งติดแล้วก็กาวว่าดึงบ่ออกครับนี่ครับแล้วก็เฮาก็มาห้อยมุกตัวนี้เข้าไปครับนี่ครับวิธีเฮ็ดง่ายๆครับพวกนี้มันสิเด้งได้แท้นี่ดิเวลาเฮาขาดครับนี่ครับห้อยเข้าไปแล้วก็ห้อยไปเรื่อยๆครับผมนั่นครับครับก็ห้อยไปเรื่อยๆนะครับผมว่าสิห้อยจัก40เม็ดแล้วก็สิเอาเม็ดใหญ่นี่มาคั่นกลางครับอันพวกนี้ก็แล้วแต่เฮาเด้อครับสิออกแบบสิออกแบบให้เป็นแนวใดก็เฮ็ดเอาครับตกแต่งครับนี่อันนี้ผมเอาลูกปัดมาคั่นไว้ครับนี่อันดับแรกก็ยอดตัวนี้มันอยู่ครับยอดกาวตัวเดียวนี่แหละครับนอกนั้นเฮาก็เอามาใส่ไว้เอามาห้อยไว้ยอดกาวหัวท้ายอ่ะครับนั่นครับได้แล้วแนวขาดผมครับตอนดัดลวดตัวนี้ต้องค่อยดัดด้วยครับให้มันโค้งสวยงามนะครับถ้าเฮาดัดบิดดัดหยังมันก็สิบ่งามครับ นี่ครับผมห้อยเพราะว่าที่ห้อยให้ได้40เม็ดครับนี่ครับ
หลังจากนั้นผมก็สิเอาตัวใหญ่ๆนี่มาใส่ตัวใหญ่ๆผมมีอยู่3ตัวอันนี้ก็แล้วแต่เฮาออกแบบเด้อครับบ่ได้จำกัดว่ามันสิเป็นรูปทรงใดหรอกออกแบบไปเลยครับให้มันสวยงามเหรอให้มันสวยงามให้มันขายได้ครับนี่ครับผมเอาอันใหญ่ๆมาขันไว้3อันเพื่อนๆมีไอเดียดีๆก็ออกแบบได้เลยเด้อครับบ่จำเป็นต้องเฮ็ดแบบนี้ครับนี่อันนี้ผมก็ออกแบบลองเบิ่งครับเป็นอาชีพเสริมไปขายได้ครับเฮ็ดแบบง่ายๆครับอันนี้เป็นลวดครับนานครับคือครับผมคือแล้วน่ะคือแล้วครับงามอยู่ครับงามครับอันนี้ก็คันตอนทุดท้ายก็ติมาหยอดกาวตรงปลายหยอดกาวตรงปลายแล้วก็ติดเพื่อบ่ให้มันหลุดอ่ะครับหยอดเฉพาะนี่แล้วครับนั่นครับเดี๋ยวรอให้กาวแห้งก่อนเด้อครับเอ๊ะเรียบร้อยแล้วครับนี่แล้วครับที่ขาดผมนี่ครับมันสิยืดได้เด้อครับเพราะข้างในมันเป็นลวดครับอันนี้ผมก็ใส่ร้อยจากมองนี้ทั้งหมด40เม็ดครับอุปกรณ์ที่มีก็คือลวดแล้วก็อันนี้เฮ็ดเป็นหม่องไอ้หม่องอันล็อกมันไว้ครับนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับแต่มันสีสันคล้ายๆมุกด้วยครับนี่แต่ที่จริงมันบ่แม่นมุกแท้หรอกครับกลับมาเฮ็ดไอเดียให้เพื่อนๆเบิ่งครับว่าเพื่อจะไปออกแบบเฮาบ่จำเป็นต้องเฮ็ดแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าเฮ็ดเป็นลายอื่นก็ได้ครับสลับสีก็ได้ครับนี่ครับยืดได้เด้งได้เด้อครับเวลาเฮาสิใส่ก็คาดเข้าไปเลยครับไอ้ลวดข้างในนี่ผมแนะนำให้เป็นพวกไอ้ลวดไอ้ทองแดงก็ได้ครับหรือว่าลวดไอ้ตะเลดนะครับลวดเล็กนี่ผมย่านมันขึ้นสนิมครับมันก็อาจสิใส่งานการใส่งานก็สิบ่ทนทานหรือว่าลวดเล็กนี่ก็อาจจะได้เลยครับเพราะว่ามันมีอันมุกมะห้อยทับแล้วครับว่าแต่เขาบอกให้ถึงน้ำถึงยังมันก็อาจจะบอกก็อาจจะบอกเป็นสนิมง่ายหรอกครับนี่ครับนี่ครับผมก็จะเอาอันนี้ผมห้อยทั้งเบิด40เมตรด้านนี้ครับอันนี้ผมก็จะมาห้อยอีกต่อมานี่คือว่ามีตรงกลางผู้ใดมองนี่ผู้ใดเฮ็ดสีอื่นก็ได้ครับเฮ็ดแบบลายอื่นก็ได้นี่ครับมื้อนี้ก็บ่ได้ทักเสือกเด้อครับมาเฮ็ดแนวของผมให้เบิ่งครับผมขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามมารับชมชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อครับผมสิได้บ่พลาดคลิปต่อไปครับวิดีไม่แห้งสุคนเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชมขอบคุณครับ